ปิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพกลุ่มบริษัทกัฟการเงินธนาคารสวัสดีค่ะสวัสดีคุณทานคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะค่ะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนะคะก็ทำให้หุ้นหลายที่ในบ้านเรารวมทั้งในต่างประเทศเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าดาวโจนส์นั้นลดลงไปวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะค่ะสาเหตุที่เมื่อวานนี้นะคะตลาดหุ้นสหรัฐนั้นมีการปรับตัวลดลงหลังจากที่ปรับตัวอย่างคึกคักสดใสค่ะขานรับกับการตัดสินใจของเฟดนะคะที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบระยะเวลา9ปีเกือบ10ปีเนี่ยนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2006เป็นต้นมาปัจจัยนี้เนี่ยส่งผลทำให้ในค่ำคืนที่มีการสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวดีดขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มามีแรงเทขายทำกำไรออกมาในค่ำคืนที่ผ่านมาในขณะเดียวกันค่ะปัจจัยที่เป็นตัวถ่วงนั่นก็คือทิศทางของราคาน้ำมันนั่นเองค่ะหลังจากที่ราคาน้ำมันที่สามารถรีบาวกลับมาได้ในช่วง2วันทำการแรกของสัปดาห์นี้นะคะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมีทิศทางของการไหลลงอย่างต่อเนื่องวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอุปทานน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็มองว่าความต้องการใช้ในอนาคตถึงแม้ว่าจะมีการประเมินนะคะว่าทิศทางของเศรษฐกิจนั้นจะมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามความต้องการใช้อาจจะไม่ได้สร้างอุปสงค์ที่มากพอรองรับกับอุปทานที่เพิ่มเข้ามาในตลาดนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันนะคะหากว่าเรามองกันไปปัจจัยนี้เนี่ยเป็นปัจจัยทวงทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นปรับตัวร่วงลงมานะคะหลายเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว 1% เศษๆนะคะบรรยากาศแบบนี้ก็เลยสร้างความวิตกกังวลต่อเนื่องกันมาในทิศทางของตลาดเอเชียในเช้าวันนี้ด้วยค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่อนข้างสดใสวันนี้ก็เลยมีแรงเทขายทำกำไรออกมาบ้างนะคะในขณะที่เราจะได้เห็นนะคะภาพของการตอบรับเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในโซนของเอเชียหลายๆประเทศเลยทั้งประเทศที่มีการผูกติดนะคะกับกรณีนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งนะคะประเทศที่อาจจะต้องรอดูว่าแล้วต่อจากนี้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเองนั้นจะเป็นเช่นไรค่ะดังนั้นวันนี้เราเลยจะมาตรวจสอบกันนะคะว่าทิศทางของการดำเนินนโยบายทางการเงินของประเทศต่างๆในอาเซียนหรือว่าในเอเชียเองนั้นเขาจะมีการตอบรับเกี่ยวกับเรื่องราวของการดำเนินนโยบายทางการเงินที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นของเฟดอย่างไรกันบ้างไปพูดคุยกันค่ะจากทางด้านของคุณประวิตรเตชะมหาลาภนะคะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศจากทางด้านของเอเชียพลัสกรุ๊ปโฮลดิ้งค่ะสวัสดีค่ะคุณประวิตรคะครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้ถ้าหากว่าเรามองถึงการตอบรับนะคะของธนาคารกลางต่างๆในโซนเอเชียเราประเมินทิศทางของการที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไรบ้างคะก็แน่นอนไปตามค่านะครับที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับต้องไปดูกันก่อนตรงตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนนะฮะก็แน่นอนสิ่งที่เราเห็นก็ยูเอสดอลลาร์แข็งค่าขึ้นพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แข็งค่าขึ้นฉับพลันเพราะว่าหลายฝ่ายก็คาดการณ์ไว้แล้วว่าการขึ้นดอกเบี้ยน่าจะเกิดขึ้นนะฮะก็ตลาดหุ้นของสหรัฐรวมถึงเอเชียแล้วก็ยุโรปเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาบวกค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ส่วนนี้ก็คือผ่อนคลายความกังวลเรียบร้อยแล้วก็เห็นทิศทางนโยบายของอเมริกาแล้วก็เศรษฐกิจอเมริกาที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าจะเห็นไอ้ตัวตลาดพันธบัตรหรือว่าตลาดบอลเนี่ยมีการเทขายค่อนข้างมากด้วยปัจจัยดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามทฤษฎีนะครับก็ยังไงก็ตามเนี่ยผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายก็เชื่อว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้มันน่าจะส่งผลกระทบน้อยนะครับหรืออาจจะแทบไม่ส่งเลยสำหรับตลาดเกิดใหม่นะครับก็หลายๆฝ่ายก็มองว่าการขึ้นอันนี้มันสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาดนะฮะสร้างความเสียหายให้กับกุลบางสกุลแค่นั้นเองแต่ก็จะมีอย่างประเทศในอย่างจีนนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเขาคงจะต้องไปทบทวนการปรับอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาครั้งนี้เนี่ยว่าจะส่งผลยังไงต้องประเมินในหลายๆด้านนะฮะแล้วก็ถ้าเราไปดูกันเนี่ยเราจะเห็นว่าการขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้ายังคงมีอยู่นะครับตรงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงก็ทางอเมริกาหรือว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยก็มองว่าถ้าปรับขึ้นในปีหน้าถ้าอัตราเงินเฟ้อเขาไปได้ถึง 2% นะครับก็อาจจะมีการปรับดอกเบี้ยไปถึงจุดที่ 1.375% ภายในปี2016นะฮะแต่ว่าทางนักวิเคราะห์ของต่างประเทศอย่าง HSBC เนี่ยก็ออกมาเตือนว่าการไปคาดหวังเงินเฟ้อดังกล่าวอาจจะไม่ถึงเขามองว่าอาจจะไม่เกิน 1.56% นะครับอันนี้เป็นมองผลกระทบในเบื้องต้นก่อนนะครับอย่างที่เราเห็นชัดเจนก็คือ US ดอลลาร์แข็งค่านะครับมีการขายพันธบัตรในตลาดบอนด์นะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนที่เห็นก่อนนะครับ
ค่ะถ้าหากว่าประเมินกันบ้างค่ะในกรณีของธนาคารกลางต่างๆในเอเชียเขาก็มีการตอบรับในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ละธนาคารเขามีมุมมองแล้วก็การตอบรับอย่างไรบ้างคะโอเคเราก็จะเห็นว่าทางธนาคารกลางของหลายๆประเทศเนี่ยออกมาขานรับในเชิงโพซิทีฟกับการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับว่าเป็นการสะท้อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่ผมแจ้งไปอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าโอเคตัดสินใจเหมาะสมญี่ปุ่นนี่ก็ยังไม่ได้แอคชั่นอะไรเพิ่มเติมนะครับคงรอดูทีท่านะครับของอินเดียเนี่ยเขาก็มองว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ส่งผลดีนะต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมส่งออกของอินเดียเพราะเขาคงมีการค้าขายกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะเห็นบางประเทศนะครับที่มีการปรับขึ้นอย่างฮ่องกงเนี่ยมีการปรับดอกเบี้ยนโยบายจากจุด 2.5% เป็นจุด 7.5% ทันทีนะครับเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ9ปีเหมือนกันนะครับสาเหตุที่เขาจะต้องทำอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าค่าเงินของฮ่องกงดอลลาร์เนี่ยมันเป๊กหรือว่ามันผูกติดกับทิศทางของค่าเงินสหรัฐอย่างชัดเจนไปเลยอย่างเดียวกันถ้าไม่ทำเนี่ยอาจจะมีช่องว่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็อินเฟลชันได้นะครับในขณะเดียวกันทางยุโรปเนี่ยเขายังไม่ได้แอคชั่นอะไรนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจแล้วก็อัตราเงินเฟ้อในภาพรวมเนี่ยยังถือว่าต่ำมากนะครับผมเพราะฉะนั้นการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับที่ต่ำเนี่ยเป็นวิธีที่เหมาะสมของทางยุโรปส่วนอังกฤษเนี่ยแนวโน้มในการขึ้นดอกเบี้ยน่าจะมีในปีหน้าเพราะว่าเศรษฐกิจค่อนข้างยังถือว่าค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็มีอินโดนีเซียออกมาคงอัตราดอกเบี้ยที่ 7.5% นะครับก็เป็นไปตามคาดเพราะว่าเขามองว่าเขาจะต้องศึกษาผลกระทบก่อนนะครับจะเห็นว่าธนาคารกลางส่วนใหญ่เนี่ยยังคงสงวนท่าทีแล้วก็รอดูผลกระทบนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับแต่ก็ยังมีอีกชาตินึงก็คือทางไต้หวันนะครับมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายนะครับจาก 1.75 เป็น1.625เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะเห็นว่าจะมีบางแห่งเท่านั้นที่ต้องรีบทำนะครับก็จะมีฮ่องกงมีไต้หวันนะครับส่วนธนาคารอื่นเนี่ยผมคิดว่าคงต้องรอการปรับลดดอกเบี้ยหรือว่ามีวิธีแก้ไขเพื่อแอคชั่นให้สอดคล้องกับนโยบายของสหรัฐที่ประกาศขึ้นดอกเบี้ยครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเรากลับมาติดตามค่ะจากบรรยากาศดังกล่าวนะคะส่งผลต่อทิศทางของตลาดเงินตลาดทุนบ้านเรานะคะสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนหลายๆฝ่ายติดตามนั่นก็คือว่าเอ๊ะแล้วมันจะสะท้อนเข้ามาเกี่ยวกับทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรกันบ้างเราจะเห็นได้นะคะว่าณปัจจุบันนี้ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นกรอบการเคลื่อนไหวก็ขยับขึ้นมาอ่อนค่านะคะอยู่สักประมาณ36.16 บาทนะคะถึง36.26 บาทในกรอบวินาทีปัจจุบันในการซื้อขายนะคะซึ่งก็มีทิศทางของการอ่อนค่าอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันกับเงินสกุลอื่นๆในโซนเอเชียเองด้วยซึ่งถือว่าเป็นเงินที่มีการแปรผกผันนะคะตามทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐไม่เว้นแม้กระทั่งค่าเงินยูโรที่อาจจะทรงตัวนิ่งๆในช่วงของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ตามค่ะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยนะคะถือว่าทิศทางของเงินสกุลอื่นๆนั้นมีทิศทางของการอ่อนค่าลงในขณะเดียวกันค่ะถ้าเรามองกลับเข้าไปนะคะในเรื่องของการโยกย้ายเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลา 8-9 วันที่ผ่านมาในตลาดตราสารหนี้นักลงทุนต่างชาตินั้นขายสุทธิต่อเนื่อง9วันทำการนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นไทยขายสุทธิต่อเนื่อง8วันทำการซึ่งเมื่อวานนี้ก็ยังขายสุทธิออกมาอยู่แล้วก็เป็นจังหวะที่นักลงทุนภายในประเทศหรือว่ากองทุนสถาบันนั้นเป็นผู้ที่ซื้อสุทธิเข้ามาค่ะเป็นเม็ดเงินส่วนหนึ่งที่มาจากเงินกองทุน LTF แล้วก็ IMF นะคะทีนี้หลายๆคนจับตามองเกี่ยวกับประเด็นอะไรในช่วงระยะเวลานี้นั่นก็คือเรื่องของการประมูล 4G ค่ะในการประมูล 4Gใบอนุญาต900เมกะเฮิรตซ์ณวินาทีปัจจุบันเนี่ยนะคะถือว่าราคานั้นขยับขึ้นมา2ใบอนุญาตเลย 130,000 ล้านบาทแล้วก็เลยมีการไปตรวจสอบดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าหากว่าไปเปรียบเทียบกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะณปัจจุบันนี้ราคาประมูลที่มีอยู่ใบละประมาณ 65,000 ล้านบาทนั้นถือได้ว่าจะสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วหรือยังนะคะล่าสุดมีการสำรวจออกมาระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยใกล้ที่จะเป็นประเทศที่มีการจัดสรรคลื่นนะคะความถี่ย่านนี้ที่สามารถสร้างเม็ดเงินจากการประมูลได้มากที่สุดในโลกและด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนใครนะคะที่มองกลับเข้ามาในบรรยากาศเรื่องราวของการเลือกการลงทุนกันบ้างอย่างที่มองกันไปนะคะณปัจจุบันหลายๆคนสนใจเรื่องราวของการลงทุนในรูปแบบกองทุนมากยิ่งและการเลือกกองทุนที่น่าสนใจนั้นก็มีหลักเกณฑ์หลากหลายนะคะวันนี้นำมาฝากกันค่ะจากทางด้านของวารสารการเงินธนาคารนะคะเราจะเห็นได้ว่า
การเลือกนะคะกองทุนต่างๆนั้นก็จะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปในวารสารการเงินธนาคารนั้นนะคะใช้วิธี risk adjusted return ค่ะเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนนะคะวันนี้นำมาอีก5กองทุนที่น่าสนใจนั่นก็คือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุนนะคะอันดับที่1ที่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนได้ดีตามเกณฑ์ดังกล่าวนั้นนะคะก็คือกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพค่ะสำหรับอัตรา risk adjusted return ย้อนหลัง3ปีนั้นอยู่ที่ 1.09 นะคะส่วนอีกกองทุนหนึ่งเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 70-30 นะคะกองทุนนี้ได้แก่กองทุนเปิด 70-30 ปันผลหุ้นระยะยาวที่บริหารจัดการโดย UOB ประเทศไทยค่ะ risk adjusted return นะคะอยู่ที่ระยะเวลาย้อนหลัง3ปีนะคะ 0.8 นะคะกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 100% นะคะได้แก่กองทุนเปิดบรรษัทพิบาลหุ้นระยะยาวที่บริหารโดยบลจ. UOB ประเทศไทยนะคะย้อนหลังกันไป3ปี risk adjusted return นั้นอยู่ที่ 1.06 ค่ะส่วนกองทุนตราสารทุนโลกนะคะกองทุนเปิด MFC International Development Market นะคะสำหรับกองทุนนี้เมื่อจัดสรรอัตราผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงแล้วนะคะผลตอบแทนนั้นย้อนหลัง1ปีอยู่ที่0.05 และในขณะที่กองทุนจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลกนะคะกองทุนเปิด CIMB Principal นะคะได้ไปนะคะตรงนี้เป็นอัตราผลตอบแทนที่เปรียบเทียบกับความเสี่ยงแล้ว1ปีติดลบอยู่ที่ 0.5 นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราที่หลายๆคนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการลงทุนในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็เป็นเกณฑ์นึงที่สามารถใช้ในการเลือกกองทุนได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโอ้เป็นข้อมูลที่มาในจังหวะที่ถูกต้องมากเลยเพราะว่าหลายคนนี่ก็กำลังดูอยู่นะคะว่าจะซื้อกองไหนตัวไหนยังไงต้องรีบตัดสินใจแล้วเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะสำหรับการใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีค่ะค่ะแล้วแน่นอนนะคะพอใกล้ๆวันเนี้ยแถวๆธนาคารนี่คนเต็มเยอะมากเพราะอะไรนะที่ฉันไปซื้อตอนไปปลายเดือนไปปลายปีดร.รุ่งก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่ตรงนั้นนะคะเป็นตรงนั้นละค่ะยืนก็ของตัวเองอยู่ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณที่ขอบคุณค่ะนะคะสวัสดีค่ะ